ด้อยค่าชัดเจนนะครับอารมณ์ประมาณว่าประเทศมึงเป็นประเทศโลกที่3อ่ะถ้ามึงอยากจะประเทศดีขึ้นคือมึงต้องใช้ Apple นะมึงแต่ในขณะที่ชาวต่างชาติเองนะครับโอ้ออกมาปกป้องประเทศไทยกันยกใหญ่เลยครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศโลกที่3อย่างที่พวกมึงเข้าใจไม่ได้เก่าล้าหลังค่ำคลึกโบราณโบราณอย่างที่เห็นในโฆษณานะครับพร้อมกับช่วยกันประณามด้วยนะครับบอกว่าแล้วไอ้คนที่ครีเอทภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มึงไปอยู่โลกไหนมาเรียกว่าเกิดเป็นดราม่าอย่างหนักเลยทีเดียวจากกรณีหนังโฆษณาตัวล่าสุดของ Apple ที่มาถ่ายทำในประเทศไทยแต่กลับสื่อสารความเป็นประเทศไทยออกมาไม่ตรงปกถือเป็นการเหยียบย่ำหัวใจคนไทยอย่างมากและทำให้ชาวต่างชาติหลายคนก็รับไม่ได้ออกมาอัดคลิปวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันล่าสุดฟ้าครามได้อัดคลิปพูดถึงเรื่องนี้บางช่วงตอนว่าดราม่าโฆษณา Apple คุณศรีศิวัฒน์บอกว่าไม่ขำด้วยด้อยค่าเหยียดคนไทยด้อยค่าอย่างชัดเจนประมาณว่าประเทศมึงเป็นประเทศโลกที่3ถ้ามึงอยากประเทศดีขึ้นมึงต้องใช้ Appleแต่ในขณะที่ชาวต่างชาติเองออกมาปกป้องประเทศไทยกันยกใหญ่บอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศโลกที่3อย่างที่พวกมึงเข้าใจไม่ได้เก่าล้าหลังอย่างที่เห็นในโฆษณาดราม่าโฆษณา Apple ครับคุณซีศิวัฒน์บอกว่าไม่ขำด้อยค่าเหยียดคนไทยไปฟังกันต่อครับผมฟ้าครานะครับด้อยค่าชัดเจนนะครับอารมณ์ประมาณว่าประเทศมึงเป็นประเทศโลกที่3อ่ะถ้ามึงอยากจะประเทศดีขึ้นคือมึงต้องใช้ Apple นะมึงแต่ในขณะที่ชาวต่างชาติเองนะครับโอ้ออกมาปกป้องประเทศไทยกันยกใหญ่เลยครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศโลกที่3อย่างที่พวกมึงเข้าใจไม่ได้เก่าล้าหลังค่ำครึกโบราณโบราณอย่างที่เห็นในโฆษณานะครับพร้อมกับช่วยกันประณามด้วยนะครับบอกว่าแล้วไอ้คนที่ครีเอทภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มึงไปอยู่โลกไหนมา Welcome to Thailand ไม่โอ Oh I feel nauseousIdea to make an advertisement for Apple like this. Have you ever even been in Thailand? The person who created, probably yes, because looks like you want to shame the country. Much more modern trains, buses, and everything. Whatever you saw in this advertisement, the creator of this advertisement, what the hell is it? Thank you, you all, man. Thank you.ก่อนที่จะออกความคิดเห็นกับเรื่องนี้นะผมอยากจะถามว่าคุณรักครอบครัวคุณไหมล่ะคุณอยากให้คุณมาดูถูกพ่อแม่พี่น้องภรรยาลูกเราเมียเราไหมมันก็เหมือนกันแหละเนี่ยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมารักชาติคลั่งชาติอะไรไม่มีแต่มันหมั่นไส้คือมึงดูถูกกูดูถูกครอบครัวกูดูถูกประเทศไทยก็แค่นั้นเองส่วนคนที่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเฉยเฉยอย่าไปดราม่ามากมันก็แค่ขำๆเขาก็ทำสนุกตลกดีก็แล้วแต่เลยแต่ถ้ามีคนมาดูถูกครอบครัวคุณหรือดูถูกคุณนะคุณที่แกไปโกรธเขานะคุณก็เฉยๆเหมือนแบบเนี้ยเฉยๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ